ไม่ชินสักทีพลอยเชอร์มานโพสต์ซึ้งถึงคุณยายที่อยู่บนฟ้าเผยไม่มีวันไหนไม่คิดถึงบันเทิงวันที่5กันยายน2567 12:08 นไม่ชินสักทีพลอยเชอร์มานโพสต์ซึ้งถึงคุณยายที่อยู่บนฟ้าแม้จากไปนาน7ปีแล้วไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเผยเป็นนางฟ้าแล้วอย่าลืมดูแลหลานด้วยนะแม้ว่าจะสูญเสียคุณยายสุดที่รักไปนานถึง7ปีแล้วแต่นักแสดงสาวชื่อดังพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ยังคงคิดถึงด้วยความอาลัยรักเสมอมาล่าสุดพลอยได้โพสต์ภาพในอดีตและข้อความสุดซึ้งถึงคุณยายในวันครบรอบการเสียชีวิตโดยระบุว่าเป็นนางฟ้าอยู่ข้างบนแล้วอย่าลืมดูแลพลอยด้วยนะพลอยรักแล้วก็คิดถึงคุณยายมากๆคิดถึงเกือบทุกวันไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขพลอยยังนึกถึงคุณยายเสมอเวลามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่มันก็ไม่เคยชินสักทีคุณยายเสียก่อนวันเกิดพลอยแค่10วันวันเกิดของพลอยที่ผ่านมาทุกปีพลอยจะเศร้าตลอดเลยปีนี้ยายช่วยอวยพรให้วันเกิดของพลอยเป็นวันที่ดีที่สุดของพลอยทีนะคะไม่พูดมากและรักยายที่สุดนะวันที่5กันยายน60เครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้านยายโผทหารยังวุ่นถกเดือด3ชั่วโมงเก้าอี้ผบท.ร.ไม่ลงตัวสุทินโยนเผือกร้อนให้ภูมิธรรมการเมืองวันที่4กันยายน2567 13:28 นลุ้นโผทหารสุทินโยนเผือกร้อนภูมิธรรมหลังวันนี้ถกเดือด3ชั่วโมงไม่ลงตัวเก้าอี้ผบท.ร.ขณะผบ.เหล่าทัพอื่นทำเสร็จเซ็นล็อกรายชื่อโผตัวเองเรียบร้อยเมื่อวันที่4กันยายน2567ที่กระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงอดีตรมว.กลาโหมให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆถึงการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลกระทรวงกลาโหมวันนี้วันที่3กันยายนกับผู้บัญชาการเหล่าทัพใช้เวลาพูดคุยยาวนาน3ชั่วโมงว่าเรียบร้อยแล้วก่อนเดินทางออกจากกระทรวงกลาโหมไปที่รัฐสภาหลังมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่สำหรับบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลวันนี้วันที่3กันยายนมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมด้วยพลเอกสนิทชนกสังจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสส.พลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบ.ทร.พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศและพลเอกพุทธประสิทธิ์จิรมกรเจ้ากรมเสมียนตราเข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงหลังประชุมในภาพรวมนายสุทินได้ชี้ผบ.เหล่าทัพหารือเป็นรายบุคคลก่อนเห็นชอบตามที่เหล่าทัพเสนออาทิพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ต่อท.24ผู้ช่วยผบ.ทบ.ถูกส่งไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมเตรียมเจาะขึ้นปลัดกระทรวงกลาโหมปี2568ส่วนพลเอกธราพงศ์มลคำต่อท.24ผู้ช่วยผบ.ทบ.เป็นรองผบ.ทหารสูงสุดเจาะเป็นผบ.ทหารสูงสุดปี2568เช่นเดียวกันกองทัพบกพลเอกธนาแคล้วปลอดทุกข์ต่อท.26เป็นผบ.ทบ.พลเอกณัฐวุฒินาคณครต่อท.24รองผบ.ทบพลเอกวสุเจียมสุขต่อท.25ผู้ช่วยผบ.ทบ.พลโทชิตสนุพงศ์รอดสิริต่อท.26ผู้ช่วยผบ.ทบ.พลโทธงชัยรอดย้อยต่อท.25เสนาธิการทหารบกอย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้มีปัญหาระดับแม่ทัพภาค
มีความพยายามต่อรองเปลี่ยนชื่อแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่4รวมถึงอีกหลายตำแหน่งในกองทัพภาคที่2แต่พลเอกเจริญชัยยืนยันตามรายชื่อเดิมพลโทอมฤทธิ์บุญสุยาตท.27แม่ทัพน้อยที่1เป็นแม่ทัพภาคที่1มทพ.1พลโทบุญสิมภาคกลางตท.26แม่ทัพน้อยภาคที่2เป็นแม่ทัพภาคที่2พลโทกิตติพงษ์แจ่มสุวรรณตท.23แม่ทัพน้อยที่3เป็นแม่ทัพภาคที่3และพลตรีไพศาลนูสังเป็นรองแม่ทัพภาคที่4เป็นแม่ทัพภาคที่4กองทัพเรือเป็นเหล่าทัพที่ใช้เวลามากที่สุดกว่า1ชั่วโมงหลังปรากฏชื่อพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ตท.23ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นผบ.ทร.เพราะอยู่นอกห้าฉลามทัพเรือและไม่ได้จบโรงเรียนนายเรือแต่จบนายเรือเยอรมันทั้งที่มีแคนดิเดตในตำแหน่งหลากหลายคนอยู่ในลายเช่นพลเรือเอกชนละทิศนาวานุเคราะห์ตท.23ผู้ช่วยผบ.ทร.และพลเรือเอกวรวุฒิพฤกษาตท.24รุ่งเรืองเสนาธิการทหารเรือขณะที่พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขตท.25รองผบ.ทร.ถูกส่งไปเป็นรองผบ.ทหารสูงสุดแต่พลเรือเอกอดุงยืนยันเสนอชื่อพลเรือเอกจิรพลเป็นผบ.ทร.และรอให้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และจะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านใหม่จึงส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลวานนี้นายสุทินยังไม่ได้ลงนามบัญชีรายชื่อปรับย้ายทหารของเหล่าทัพที่ส่งไปส่วนผบ.เหล่าทัพได้ลงนามเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วล่าสุดหลังมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วนายสุทินจึงขอให้เป็นอำนาจของนายภูมิธรรมเวยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เป็นผู้ลงนามต่อไปกบทรงสิทธิ์แจงเหตุเปลี่ยนตัวบทองค์อาเมดเผยณเดชโทขอโทษทำคิวป่วนบันเทิงวันที่5กันยายน2567 10:46 น.กบทรงสิทธิ์แจงสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนตัวกับบทองค์อาเมดพร้อมกับเผยว่าณเดชได้โทรศัพท์หาเพื่อขอโทษทำคิวป่วนเจ้าตัวเกรงใจชายชาตโยโดมที่ต้องมาเล่นแทนจากกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวบทองค์อาเมดในละครเวทีฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลโดยได้ชายชาตโยดมมาเล่นแทนกบทรงสิทธิ์หลังจากมีการเลื่อนรอบการแสดงละครเวทีไปอีก3เดือนเนื่องจากพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะที่รับบทชารีฟเกิดอุบัติเหตุขณะออกกำลังกายฝ่ามือนิ้วชี้ขวาหักล่าสุดภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ The Voice Thailand 2024ณ Center Point Studio Thailand สุขุมวิท 105 มีโอกาสเจอกบทรงสิทธิ์ซึ่งได้เปิดใจถึงเรื่องนี้โดยเผยว่าไม่ได้ถอนตัวครับจริงๆก็คือพอน้องเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วต้องเลื่อนไปปลายเดือนตุลาคมเริ่มเล่นใหม่ทีนี้มันจะมีบางวันที่เราติดงาน The Voice ทำให้ไม่ได้เล่นเป็นบางรอบก็จะมีทั้งหมด7รอบด้วยกันก็มีพี่ชายชาตโยดมมาเล่นแทน7รอบก็เกรงใจชายอยู่เหมือนกันต้องท่องแล้วเล่น7รอบเองแต่ว่าเขาก็ยินดีเพราะคืองานที่เราล็อกไว้หมดแล้วถูกต้องครับคือมันจะมีชนที่หนักคือ4รอบสุดท้ายจะอยู่ที่นี่ The Voice เพราะว่าเป็นไลฟ์ตั้งแต่วันเสาร์รันทรูและวันอาทิตย์เป็นไลฟ์ก็ชนกับฟ้าจรดทรายพอดีรอบสุดท้ายทั้งหมด4รอบก็เลยไปไม่ได้จะให้เขาเปลี่ยนพิธีกรก็กระไรอยู่เราไม่ยอมมากกว่าทำมาหลายปีแล้วยังไงก็ต้องทำแล้วข้อสำคัญคืออยู่ช่องวันด้วยคราวนี้มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆน้องเขาก็โทรมาขอโทษเราด้วยทำให้พี่คิวป่วนเลยเราบอกไม่เป็นไรจริงๆแล้วนักแสดงที่เล่นละครเวทีอยากเล่นรอบสุดท้ายมากก็จะเป็นรอบทิ้งทวน
แต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่เล่นละครเวทีบ่อยมากจนเฉยๆแล้วละรอบสุดท้ายก็ไม่เป็นไรทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนเพราะเป็นถ่ายทอดสดด้วยเป็นรอบไฟนอลเดี๋ยวเสร็จตรงนี้จะรีบกลับไปฉลองกันที่เมืองไทยรัชดาลัยได้คุยกับพี่ชายไหมว่าเป็นยังไงบ้างได้คุยครับเดี๋ยวเราจะนัดกันอีกทีเพื่อความรวดเร็วในการซ้อมจะบอกทริคบล็อกกิ้งไม่ต้องไปควานหาบนเวทีเราเล่นมาแล้ว28รอบเพราะฉะนั้นเราจะรู้โน้ตไหนเดินออกจังหวะมันจะพอดีความท้าทายของบทองค์อาเมดคืออะไรพลังจริงๆออกไม่เยอะเลยแต่ว่าทุกฉากที่ออกมามันต้องใช้พลังเยอะต้องตัวโตให้คนดูเชื่อว่าเราเป็นคิงเราเป็นกษัตริย์จริงๆแล้วก็ความเฉียบขาดความรักมันต้องยิ่งใหญ่ความรักชาติก็ต้องยิ่งใหญ่ถามว่าเสียดายไหมก็แน่นอนเสียดายทุกคนแหละแต่ด้วยความเข้าอกเข้าใจเราอยู่ในวงการมาตั้งนานแล้วการที่เราไม่ได้เล่นเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่เกรงใจที่สุดคือเกรงใจพี่ชายต้องมาซ้อมมาจำสิ่งที่เราซ้อมมานานๆในเวลาแป๊บเดียวแล้วได้เล่นแค่7รอบเองอยากให้เขาเล่นเยอะกว่านั้นมั่นใจในฝีมือเขามากชัวร์ครับพี่ชายเล่นละครเวทีมาเยอะมากเรื่องล่าสุดพิศสวาสที่เล่นไปผมไปดูก็ประทับใจเขาร้องเพลงได้และเขาแสดงได้ดีด้วยแล้วตัวเขาใหญ่กว่าผมด้วยหัวเราะก็จะเป็นกษัตริย์ที่แข็งแรงมากนอกจากคนที่เข้าใจมีพี่ชายมาเปลี่ยนแต่อีกมุมคนเสียดายอยากมาดูพี่กบเขาจะระบุไว้ในตารางการซื้อบัตรการจองบัตรจะระบุไว้ว่ารอบนี้ไม่มีพี่กบนะเป็นพี่ชายแทนเราติดงานจริงๆได้ดูพี่ชายก็เท่ากับได้ดูผมเหมือนกันแหละครับแต่จะเป็นอาเมดที่แตกต่างกันซึ่งแน่นอนแต่ละคนเล่นมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเสียดายจริงๆอยากมาดูกบเล่นซื้อบัตรได้ในรอบที่ผมเล่นมีระบุไว้ครับ